ันจันทร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2559เวลา18นาฬิกานายวิชัยตั้งคำเจริญในอำเภอวิเศษชัยชาญรวมกับนายวิชัยลิ้มวัฒนชัยนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญนายเจษฎาศรีพาดสัพพสัมมิตรจังหวัดอ่างทองและนายสมคิดชาวช่างเหล็กเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอ่างทองหรือสสส.ร่วมแถลงข่าวถนนข้าวสุกสนุดปลอดภัยและแอลกอฮอล์สวมเสื้อลายดอกบอกลาสายเดี่ยวตอนสงกรานต์ถนนข้าวสุกน้ำน้อยก็เล่นได้ไร้แอลกอฮอล์และงานกินขนมชมตลาดพิเศษครั้งที่1ณบริเวณอนุสาวรีย์ไดดอกในทองแก้วตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายวิชัยลิ้มวัฒนชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสุกตอนนี้ของชลประทานที่ใช้น้ำเล่นสงกรานต์เป็นประจำแห้งไม่มีน้ำแต่ถึงไม่มีน้ำเล่นสงกรานต์ทางเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญได้เตรียมจัดงานเที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวสุกสนุกปลอดภัยและแอลกอฮอล์ใส่เสื้อลายดอกบอกลาสายเดี่ยวตอนสงกรานต์ถนนข้าวสุกน้ำน้อยก็เล่นได้ไร้แอลกอฮอล์เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2559ระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนพุทธศักราช2559ณบริเวณถนนสายชนสูตรเสนาหรือถนนข้าวสุกตั้งแต่สี่แยกวิเศษชัยชาญจนถึงวัดลาดเป็ดรวมระยะทาง2กิโลเมตรโดยมีการจัดเตรียมกิจกรรมไว้มากมายอาทิเช่นการจัดขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอวิเศษชัยชาญแห่นางสงกรานต์ส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการประกวดนางสงกรานต์3วัยเป็นต้นและงานกินขนมชมตลาดพิเศษครั้งที่1เป็นโครงการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมตลาดร้อยปีศาลเจ้าโรงทองที่เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองเป็นตลาดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจีนผสมไทยได้อย่างสวยงามและเป็นตลาดชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปีเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดจัดงานกิจกรรมกินขนมชมตลาดพิเศษระหว่างวันที่8ถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2559ณบริเวณวัดดังในธรรมิการามอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีกิจกรรมไม่มากมายอาทิเช่นการแข่งขันกินขนมไทยและชมเทศกาลภาพถ่ายตลาดสัตว์เจ้าโรงทองเป็นต้นสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน